สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการในค่ำคืนวันนี้เราได้นำประเด็นหนึ่งที่คิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับนั่นคือหัวเรื่องที่เราใช้ว่าภาวะผู้นำในสังคมปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการบ้านการเมืองของโลกนะครับคงจะได้ร่วมกันตระหนักว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็ดีในเรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนก็ดีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทันหันมากจนกระทั่งเรามองว่าเอมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการปรับตัวทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ถ้าปรับตัวไม่ทันต่อเหตุการณ์เนี่ยทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู่ได้ในโลกปัจจุบันซึ่งมีความผันผวนจนทั้งมีบางท่านเรียกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมในภาวะวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเราที่อยากจะนำลงมาสนทนากันณวันนี้ว่าแนวคิดในเรื่องนี้น่าจะเป็นอย่างไรแล้วมีข้อสังเกตข้อพิจารณาข้อที่มองเห็นว่าอ่อนด้อยอะไรยังไงบ้างนะครับผู้ที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ร่วมเป็นพิธีกรกับผมนะครับเพื่อนเรานึกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เรียกว่านึกไปนึกมาก็เห็นว่าอยากกันนั่นเลยก็ลองมาคุยกันดูนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอีกครั้งครับคือคุณนพดลรัตนแสงกิรันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณนพดลก็เป็นนักศึกษาในหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงนะเป็นหลักสูตรที่3นะครับแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจไฟแรงรุ่นหนุ่มแต่เจ้าตัวกระซิบกับผมว่าไม่น่าจะรุ่นหนุ่มแล้วเพราะอายุ40ไปเยอะๆแล้วแต่ผมว่า40เยอะๆแล้วสมัยนี้ผู้คนอายุอานามนะอายุยืนเยอะอย่างเช่นผมนี่ก็พอสมควรนะครับเพราะงั้นเมื่อเทียบแล้วก็คุณนพดลก็น่าจะอยู่ในวัยที่เรียกว่ากำลังทำงานนะกำลังมีไฟแรงเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพทีนี้เราก็มาลองมานึกอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งคนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปการปรับวิถีชีวิตเข้ากับเหตุการณ์นะอย่างเรื่องภัยธรรมชาติซึ่งเรื่องธรรมชาติเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็เกิดจากธรรมชาติเกิดจากน้ำนะจนกระทั่งเราเคยเห็นไอ้ที่เขาพูดกันบอกว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องการมนุษย์ใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยต้องการธรรมชาติต้องการธรรมชาติเพื่อการมีชีวิตเพื่อการเติบโตและเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการที่มีชีวิตเพื่อทำงานเพื่อความเติบโตของตัวเองและเพื่อความเจริญเติบโตของสังคมของชุมชนของบ้านเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเริ่มต้นคุยกับนพดลว่าเอาละเมื่อเราพูดถึงประชาชนในภาพรวมอย่างนี้ยิ่งผู้ที่เป็นผู้นำนึกออกไหมผู้นำยิ่งจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะมากกว่าคนทั่วไปเพราะผู้นำเนี่ยก็คือเป็นผู้นำชุมชนใช่ไหมซึ่งก่อนจะเป็นผู้นำชุมชนก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีใช่ไหมเพราะบัดนี้มาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยก็จะต้องตกผลึกทางความคิดอะไรต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับอาจารย์ทีนี้เอาละมาประเด็นที่อยากให้คุณนพดลแชร์ความคิดนะหรือมีมุมมองทางความคิดเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเราอาจจะมองเริ่มแรกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่จะผลิตหรือการสร้างภาวะผู้นำขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างนะหรือมีความละไม้กับยุคก่อนยังไงถ้าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงนี้มันก็น่าจะมีความแตกต่างจากยุคก่อนถ้าอย่างนั้นไอ้ปัญหาสำคัญหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องของความรู้นะความรู้ในสังคมที่เราอาจจะเรียกว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมอะไรสังคมของปัญญาชนนะอะไรทำนองนี้ตรงเนี้ยอยากให้คุณนพดลเริ่มต้นมองว่าปัญหาอุปสรรคของภาวะผู้นำในปัจจุบันมันมีอะไรที่น่าสังเกตครับผมอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์คืออย่างนี้นะครับที่อาจารย์ถามว่าผู้นำในยุคปัจจุบันเนี่ยจะสร้างอย่างไรหรือว่าต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็เท่าที่ผมได้พูดคุยหรือว่าศึกษาตามข้อมูลมานะครับในหลายมุมมองนะครับพบว่ามีผู้วิเคราะห์ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน
พร้อมๆกันซึ่งการแต่เปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับซึ่งแม้มีคนเคยพูดว่าบางอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ส่งผลกระทบน้อยบางอย่างเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ส่งผลกระทบวงกว้างแต่ปรากฏว่าในยุคปัจจุบัน 2-3 ปีที่ผ่านมาในสังคมโลกเราเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอันและเปลี่ยนแปลงแบบเยอะด้วยและสร้างผลกระทบในวงกว้างซ้อนขึ้นมาบางทีเขาเรียกว่าผลกระทบแบบอะไรนะถอนรากถอนโคนครับ radical นะครับผมหรือบางแบบรุนแรงยุคใหม่ๆนี่ก็เรียก disruptive คือแบบว่าพังลงไปเลยครับผมนะไปกระทบอันเก่าอีกอย่างนึงขึ้นอีกอันเก่าเนี่ยก็แทบจะพังลงไปครับผมใช่คล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมก็แล้วเขาขีดเส้นว่าแล้วเราจะดูกันยังไงว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็มีคนมองหลายๆมุมนะครับอันประเด็นนึงที่เขาหยิบยกกันมาแล้วน่าสนใจคือบอกว่าถ้าเราปีนี้ปี2018ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราขีดเส้นที่ปี2016ต้นปีเนี่ยนะครับจากย้อนไป2ปีย้อนไป2ปีนะครับแล้วถ้าเราคิดเมื่อตอน2016ต้นปีเนี่ยพบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโลกบริบทต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเสมอมาแต่พอมาปี2016เนี่ยมันมีเหตุการณ์ใหญ่อยู่2เหตุการณ์นะอาจารย์คือประมาณวันที่23มิถุนายนนะครับกลางปีของ2016เนี่ยมีเหตุการณ์นึงที่ค่อนข้างจะพลิกความคาดหมายแล้วก็ส่งผลกระทบไปในวงกว้างนั่นก็คือการที่อังกฤษเนี่ยครับโหวตผลโหวตออกมาว่าจะทำการออกจากสหภาพยุโรปที่เราเรียกครับBritish Exit หรือว่าเราเรียกย่อว่า Brexit นะครับ Brexit. เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแต่เดิมทีเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศเสรีทั้งทางด้านการปกครองและการค้านะครับก็จะเปิดกว้างเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาค้าขายหรือเทรดอะไรเขาไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าบริการหรือการเงินนะครับก็เป็นศูนย์กลางยุโรปพอสมควรปรากฏว่าพอเปิดพอตั้งแต่ตั้งสหภาพยุโรปมาเนี่ยมันมีผลกระทบหลายด้านเข้าไปสู่ประชาชนของเขานะครับมีการแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามานะครับไปแย่งงานบ้างนะครับมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มประชาชนเสรีในประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะมาก่อความวุ่นวายยุ่งเหยิงในอังกฤษบ้างซึ่งตรงนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับกลางระดับล่างของเขาเยอะนะครับตกงานบ้างอะไรบ้างก็มีตอนนั้นเนี่ยหลังจากประเมินหลายๆด้านแล้วเนี่ยก็มีการทำโพลขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้แยกออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าตัดขาดจากการเปิดเสรีกลับมาปกป้องประเทศตัวเองมากขึ้นนะครับประเทศที่เสรีกลับมาหันมาคล้ายๆลดขนาดการเปิดนะฮะอย่าไม่เรียกว่าปิดเลยนะฮะหรือว่าปกป้องของผลประโยชน์ตัวเองมากขึ้นเหตุการณ์ที่2ในปีนั้นเนี่ยนะครับก็คือวันที่8พฤศจิกายนปรากฏว่าอันนั้นคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ปรากฏว่าเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะกลับขึ้นมาใช่ครับอันนั้นก็เป็นการพลิกความคาดหมายในระดับหนึ่งซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกิดจากหลังจากนั้นนะครับก็คือปรากฏว่าพอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยก็ดำเนินนโยบายว่ากีดกันทางการค้าในระดับหนึ่งกีดกันแรงงานเสรีเคลื่อนย้ายแล้วก็ปกป้องการค้าของอเมริกาใช้นโยบาย Made in USA บ้าง American First บ้างนะครับก็คือเนี่ย2อันเนี้ยในปีเกิดขึ้นในปีเดียวกันคือปี2016 2ประเทศเสรีผู้นำเสรีนะครับทั้งด้านการค้าและการปกครองเนี่ยหันมาปกป้องผลประโยชน์ในแห่งชาติตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนั้นก็มีคนพูดว่าอ้าวอย่างนี้แนวทางขวาจัดกำลังมาเข้าสู่ขวาจัดใช่แล้วเริ่มขวาในที่นี้ก็หมายถึงว่าปกป้องส่วนตัวมากขึ้นนะครับจากนี้นโยบายนึกถึงผู้อื่นอาจจะลดน้อยลงหรือเปล่าลดทอนบทบาทลงหรือเปล่าโลกกำลังหันขวาหรือไม่อย่างนี้นะครับเป็นคำถามแต่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนเดียวเองคือปี2017ต้นปีนะครับวันที่15-18ประธานาธิบดีของจีนคุณสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับได้ไปงานประชุมประจำปี World Economic Forum นะครับที่จัดที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ครับผมไปพูดเรื่อง globalization ว่ากระแส globalization เนี่ยผู้คนไม่อาจต้านทานได้ไม่ควรมองเป็นศัตรูเราจะต้องกลมกลืนเหมือนกับการว่ายไปในกระแสน้ำที่พัดพามาอย่างรุนแรงคือต้องปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ครับไม่สามารถไปต่อต้านกระแสไปผลักดันโลกาภิวัตน์ตรงนั้นได้ซึ่งเป็นการพูดที่ตรงกันข้ามกับประเทศเสรีปรากฏว่าสองพี่ใหญ่เสรีแห่งโลกเสรีพยายามปิดประเทศปกป้องตัวเองคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันฝากหัวเรือใหญ่ของฝากฝั่งซ้ายจัดนะครับที่เคยปิดประเทศมาตลอดเวลานะครับกลับมาเปิดเข้าสู่เวทีซึ่งเขาไม่เคยไปพูดที่ดาวอสมาก่อนเลยครับไปพูดเป็นครั้งแรกแล้วก็พูดสนับสนุนการเปิดเสรีการตอบรับกระแสโลกกระแสโลกาภิวัตน์การยุคโลกไร้พรมแดนด้วยซ้ำไปมันพลิกกันจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งสองฝากเลยพลิกฝากเดียวก็ว่า
ก็ว่าส่งผลกระทบหนักแล้วปรากฏว่าทางฝั่งเปิดกลายเป็นปิดมากขึ้นฝั่งปิดกลายเป็นเปิดมากขึ้นนะครับนั่นคือ2016 2017นะครับจริงๆแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ส่งผลกระทบเพิ่งผ่านมาปี2ปีนี่เองใช่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องคิดว่านโยบายแต่ละประเทศเนี่ยควรจะหันไปในทางทิศทางใดดีนะครับต่อมาเรามาดูล่าสุดนะครับก็คือเมื่อวันที่27ที่ผ่านมา27เมษายนนะครับมีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกขึ้นมาอีกอันนึงที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยเรียกว่าต้นเดือนเมษาเราไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมาได้นั่นก็คือการรวมของมีความคิดที่จะมารวมตัวกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับอาจารย์ครับก็คือเราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์คือการเดินข้ามดินแดนจากเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีคิมจองอึนมาสู่เกาหลีใต้เพื่อจับมือกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้นะครับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเลยแล้วก็อันนี้ช็อกโลกมากสิ่งประเทศที่เคยแยกจากกันเหมือนกับน้ำกับน้ำมันรวมกันไม่ได้แน่ๆกับมีแนวโน้มที่จะเปิดรับและเข้าหากันอันนี้ก็เรียกว่าภูมิภาคทางอ่าวเบงกอลเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับจาก4เหตุการณ์ตรงนี้นะครับที่1นะครับมีเบรกซิตนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติตัวเอง2การชนะของประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายที่ตามมาของท่านนะครับปกป้องตนเองUSA First Come First นะครับเป็นหลัก3สีจิ้นผิงออกไปพูดเรื่องการเปิดนโยบายรับนโยบายเสรีการค้าเสรีนะครับ4ประเทศที่ไม่คิดว่าจะรวมกันได้ง่ายกับมารวมกัน4เหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าพลิกภูมิรัฐศาสตร์หรือเรียกว่า geopolitics เนี่ยพลิกอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกนะครับผู้นำในยุคใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้กรอบความคิดแนวทฤษฎีเดิมๆที่จะดำเนินตามแบบรอยเดิมมาต่อๆไปเนี่ยคิดว่าคงจะอาจจะไปผิดที่ผิดทางได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ซึ่งตรงนี้เราอาจจะแบบนี้ได้ไหมคุณตัวคือไอ้หลักคิดเดิมๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งไอ้ตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะแทรกเข้ามาตัวนี้ก็คือว่าไอ้การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันเกิดอะไรการปฏิสัมพันธ์นะระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นกรณีเราดูง่ายๆอย่างภาพลักษณ์ที่เมื่อกี้คุณนพดลพูดมาแล้วการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีเกาหลีใต้กับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยนะภาพที่ปรากฏเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าการปรากฏตัวต่อสาธารณะเนี่ยมันมีความหมายในเชิงอาจจะเรียกว่าจิตวิทยาหรือการเผชิญหน้าของข้อมูลข่าวสารว่าใครจะใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยในการปรากฏตัวที่มีพลังอำนาจมากกว่ากันครับซึ่งถ้าเราดูนะไอ้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับอาจารย์ผมมองว่าการมาพบกันระหว่างประธานาธิบดีเกาหลีใต้กับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยดูไปมาแล้วเนี่ยประธานผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเราดูว่าเป็นคนที่เก็บตัวนะไม่ปรากฏที่ไหนบ่อยครั้งนักอยู่ภายในประเทศตัวเองแล้วก็เป็นคนบางครั้งดูรุนแรงครับผมนะดูอาจจะเหี้ยมโหดในการกำจัดศัตรูตัวเองนะแม้กระทั่งญาติพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยแต่เมื่อมาปรากฏตัวต่อสาธารณะผมกำลังมองว่าเนี่ยไอ้ภาวะผู้นำเนี่ยไอ้การปรากฏตัวต่อสาธารณะภายใต้อะไรล่ะไอ้มีเดียปัจจุบันซึ่งโดยรวดเร็วเนี่ยไปทั่วโลกเลยมันทำให้ผู้ชมหรือผู้ดูที่เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากเนี่ยมองด้วยว่าเอ๊ะไปมาผู้นำเกาหลีเหนือดูมีท่าทีที่เป็นมิตรดูมีท่าทีที่อ่อนโยนนะขณะเดียวกันผู้นำประธานาธิบดีทางเกาหลีใต้ดูเวลาออกแถลงร่วมกันดูออกจะประหม่าตื่นเต้นนิดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นหลักคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมว่าไอ้ภาวะผู้นำในปัจจุบันเนี่ยการปรับตัวนะการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่ผันแปรโดยรวดเร็วจากสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหมายมากแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าโยงไปอีกหน่อยก็คือว่าไอ้การที่ผู้นำสหรัฐนะโดนัลด์ทรัมป์ที่แรกบอกว่าเอาละพร้อมจะเจอกันนะวันที่12ครับผมมิถุนาใช่ไหมเร็วๆนี้พอถึงเวลาจริงๆบอกเอ๊ะไม่เอาแล้วเพราะดูไม่น่าจะเกิดประโยชน์นะขนาดเดียวกันกับผู้นำเกาหลีเหนือก็ยังยืนยันพร้อมจะเจอนะพร้อมจะให้ความร่วมมือนี่ไง
เมื่อเร็วนี้ทำลายไปแล้วแหล่งที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเขาบอกไอ้อาวุธนิวเคลียร์ที่ทำลายไปเนี่ยรู้สึกจะเป็นของเก่าๆเดิมที่นั่นไปแต่อย่างน้อยภาพลักษณ์ที่ปรากฏมาแสดงว่ายังอะไรยึดมั่นถือมั่นในสัจวาจาที่แถลงออกขณะเดียวกันทรัมป์นี่กลับดูเหมือนโทษถ้าภาษาการเมืองที่เขาเรียกที่พูดตรงๆก็เรียกว่าชักเข้าชักออกใช่ไหมไม่ค่อยไม่แน่นอนแล้วเดี๋ยวนี้กลับมาว่าพร้อมจะเจออีกตรงเนี้ยมันที่อยากจะเสริมสะดุดคือมันทำให้เห็นว่าไอ้ภาวะผู้นำในปัจจุบันเนี่ยภายใต้บริบทของอะไรล่ะโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็วทำให้ผู้นำเนี่ยในวันในพรุ่งสามารถกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพดูเด่นเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช่ไหมครับคุณนพดลมองอย่างไรตรงนี้มันนำไปสู่ไอ้สิ่งที่เกี่ยวโยงกับภาวะผู้นำกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะด้วยไหมก็ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเป็นผู้คร่ำวอดในการสื่อสารมาเนี่ยก็ผมเองก็ไม่อาจแสดงทัศนะกว้างหรือว่าอันนี้ก็เป็นครับผมความเห็นครับผมส่วนตัวสิ่งที่ผมอยากจะเรียนอาจารย์เพิ่มเติมกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนะครับคือว่านอกจากก้อนของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเนี่ยเราคาดว่ามันต้องส่งผลกระทบแน่ๆไปตามประเทศต่างๆนะครับเรายังมีบริบทอื่นอีกที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องคำนึงถึงนะครับอาจารย์ผมรบกวนขออนุญาตยกประเด็นขึ้นมาพูดถึงนะครับอาจารย์คืออันดับต่อไปเนี่ยคืออันนั้นคือเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองนะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราท่านๆหรือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับพวกระบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราพบว่าใน 2-3 ปีมาเนี้ยมีความเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเงินนะครับก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากที่เราเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า financial technology นะครับเราเรียกสั้นๆว่า fintech คือปรากฏว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันออกมาประเดประดังออกมาเนี่ยมากระทบกับชีวิตเราในวงกว้างนี่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราได้ยินกันนะครับบล็อกเชน peer to peer lending การโอนเงินโดยตรง e money e wallet ico cryptocurrency ซึ่งสมาร์ทคอนแทคยังไม่เข้าใจละเอียดละออนักอาจารย์ครับอย่างนี้ครับบางส่วนเนี่ยได้เริ่มมีการปรับใช้แล้วนะครับแต่ประเด็นเนี่ยวันหนึ่งเมื่อมันต้องใช้จริงมาในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะได้ค่อยๆฝึกค่อยๆปรือไปเองนะครับแต่ว่าทีนี้ประเด็นอย่างที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นในเบื้องต้นเลยเนี่ยที่เราคุยกันว่าเทคโนโลยีมันออกมาใหม่มันมา disrupt อันเก่าเนี่ยเราพบว่าผลกระทบเนี่ยเริ่มส่งผลให้เห็นตามธนาคารต่างๆที่เป็นธนาคารแบบเดิมซึ่งอาจผมจะเรียกว่าเป็นtraditional banking นะครับมันก็ยังถูกกระทบไปนะครับพบว่ามีการเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยการปิดธนาคารสัก1สาขา2สาขา5สาขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมันกระทบกระเทือนต่อเครดิตนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเรียกว่าปิดสาขาลงนะครับอย่างนี้เมื่อปีข้อมูลเมื่อปี2016ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เมื่อกี้เราขีดเส้นที่ปี2016เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือว่าเป็นปีแรกที่มีการยื่นขอจดทะเบียนปิดสาขาของธนาคารมากกว่าการยื่นจดทะเบียนเปิดสาขาของธนาคารต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเอาระบบอะไรออโตเมชันครับผมหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอะไร AI ครับเป็นฟินเทคเนี่ยแหละ financial technology จะถูกนำเข้ามาใช้เยอะเพราะปีนั้นปี2016นี่เองเหมือนที่เราขีดเส้นไว้เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการปิดสาขามากกว่าเปิดสาขาครั้งแรกตั้งแต่ตั้งธนาคารในประเทศไทยมาเลยนะครับก็เพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันนอกจากกระทบเรื่องการปิดเปิดสาขาแล้วเนี่ยยังกระทบไปถึงมีการประกาศว่าจะลดพนักงานลงเป็นหมื่นตำแหน่งเป็นแผนระยะกลางด้วยนะฮะแรงงานมนุษย์น้อยลงใช่ครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะเป็นต้นทุนเพราะเป็นความซ้ำซ้อนเพราะเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้เกี่ยวกับธนาคารหรือทางด้านการเงินเริ่มเปลี่ยนไปนะครับอันเนี้ยเขาพบว่าธนาคารสาขาหลักที่สแตนด์อะโลนพวกเนี้ยจะถูกใช้น้อยลงนะครับเนื่องจากเราใช้ทางเป็นโมบายแบงกิ้งมีคนพูดว่ามือถือเราเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเราเนี่ยเปรียบเสมือนสาขาใหม่ของธนาคารที่มันอยู่บนมือเราทุกวันนี้บางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปโอนเงินที่ธนาคารเรากดโอนจากจุดบนมือถือนี่เราได้เลยเอาสิ่งที่อยู่กับตัวเราเองเทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละที่เราใช้อยู่นี่แหละเมื่อความพร้อมมันมาถึงอัตราการทรานสเฟอร์ข้อมูลหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถูกลงนะครับความเสถียรเกิดขึ้นนะครับผู้คนต่างมีสมาร์ทโฟนอยู่บนมือนะครับตรงนี้เขาผลิตเป็นเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มหรือว่าจะเรียกอะไรแพลตฟอร์มอาจารย์ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางว่าเราสามารถไปใช้บริการบนนี้ได้
นะครับโอนเงินไปหาคู่ค้าโอนเงินไปยังหลักการซื้อของโอนเงินไปชำระค่าบริการสาธารณูปโภคนะครับแล้วทุกวันนี้เราจับเงินน้อยลงจับเงินน้อยลงก็คือเราไปขึ้นรถไฟฟ้าก็เราใช้บัตรแล้วบิดแตะไปเราไปใช้บริการร้านสะดวกซื้อแล้วก็สามารถใช้บัตรที่เราเติมเงินไว้เนี่ยแตะตัดเงินออกไปดูมันง่ายแต่ขนาดเดียวกันมันก็เหมือนกับมีความเสี่ยงหรือการที่ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นครับผมใช่ไหมครับไอ้เรื่อง security เนี่ยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ครับผมเดี๋ยวเราจะคุยกันในหัวข้อถัดอื่นๆลงไปอีกแต่ตอนนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือปรากฏว่าระบบเศรษฐกิจที่เราสัมผัสอยู่นะครับในฐานะผู้ใช้ทั่วๆไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็พบความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากภูมิรัฐศาสตร์ที่เรากล่าวไปแล้วนะครับระบบการเงินการเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับทั้งในด้านการพฤติกรรมการใช้หรือแม้แต่ว่ากระทบเรื่องจำนวนลดอัตราของพนักงานลดอัตราของสาขาลดปริมาณของสาขาลงเนี่ยอันนี้กระทบแน่นอนนะครับอีกส่วนนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับคือว่าในฐานะที่อาจารย์เปิดหัวเรื่องว่าการสร้างผู้นำยุคใหม่หรือผู้นำยุคใหม่จะต้องคำนึงถึงอะไรถ้าเรามีอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญใช่ครับอีกชุดความคิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือว่าเดิมทีเนี่ยอย่างรุ่นผมเนี่ยนะครับสมัยเด็กๆนะครับมีการรณรงค์เกี่ยวกับการคุมกำเนิดเกิดขึ้นนะครับอาจจะเรียกว่าพูดว่ามีลูกมากจะยากนานควรคุมกำเนิดนะครับมีลูกเพียงเท่านี้คนเท่านั้นคนนะครับก็มีการรณรงค์กับผู้นำปรากฏว่าผลพวงของการรันรณรงค์แคมเปญตรงนั้นมาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าส่งผลกระทบวงกว้างทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจพอสมควรคือปรากฏว่าประชากรในวัยทำงานของเราเนี่ยอยู่ในช่วงขาดแคลนนะครับประชากรสูงอายุเนี่ยมีมากเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างแบบผมเนี่ยเยอะขึ้นแล้วครับผมก็คือทั้งปรากฏว่าเรามีภาวะกำลังแรงงานที่เติบโตช้านะครับมีวิกฤตการขาดแรงงานนะครับซึ่งกลายเป็นว่าดาวเด่นดวงใหม่ของระบบเศรษฐกิจที่จะมีศักยภาพในลำดับถัดไปในช่วงปีถัดไปเนี่ยกลายเป็นว่าหันไปอยู่ที่จีนเพราะจีนเนี่ยมีกำลังแรงงานหรือมีประชากรมหาศาลครับ3วัยทำงานของเขามีเยอะพอที่จะหล่อเลี้ยงประเทศได้นะครับในตรงข้ามกับประเทศที่เจริญแล้วหรือพยายามกำลังพัฒนาเนี่ยไปสู่ทิศทางที่เดิมทีเราเคยรันแคมเปญว่าให้ควบคุมกำเนิดนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันไปได้ดีแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเหมือนกับทิศทางมันเปลี่ยนไปอาจารย์นะครับตอนนี้โลกกำลังจับตามองจีนเพราะจีนปรากฏว่ามีประชากรที่จำนวนเยอะนอกเหนือจากวัยแรงงานวัยทำงานแล้วยังมีกำลังซื้อที่จะเยอะด้วยแล้วประชากรเขาก็ยังส่งเสริมแต่ก่อนว่าให้มีลูกได้คนเดียวตอนเดียวนี้ก็สามารถมีลูกได้สองคนแล้วถ้าใครอะไรมีลูกเพิ่มเติมก็อาจจะอะไรเสียภาษีเพิ่มขึ้นอะไรแต่ว่ามีสิทธิ์อาจารย์ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศจีนฉบับใหม่เนี่ยปลดล็อกจากให้มีลูกเพียง1คนเนี่ยให้กลายเป็น2คนแล้วอาจารย์ส่งเสริมให้มีลูก2คนแล้วครับผมเพราะเขารู้ว่าวัยทำงานเนี่ยจะต้องเร่งส่งเสริมให้มีเพิ่มขึ้นประชากรในวัยนี้นะครับอีกประเทศนึงที่น่าจับตามองคือประเทศอินเดียพบว่าอินเดียก็รองจากจีนนั่นแหละครับผม 1,400 ล้านกับ 1,300 ครับผมประมาณนี้และศักยภาพการเจริญเติบโตหรือการเพิ่มของประชากรของอินเดียเนี่ยในอนาคตประมาณปี2050นะครับก็จะแซงหน้าจีนด้วยนะครับก็เลยพบว่าประเทศที่มีประชากรเพิ่มในอัตราสูงเนี่ยครับตอนนี้อินเดียเนี่ยระบบเศรษฐกิจ GDP อยู่อันดับประมาณอันดับ7อันดับ8ของโลกพบว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ไปอยู่อันดับ3หรือ4ควบคู่ไปกับจีนนะครับผมครับท่านผู้ชมครับความจริงก็มันมีอีกหลายประเด็นที่น่าจะได้คุยกันแต่ขณะนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะคุณนพดลได้ยกตัวอย่างในเรื่องเศรษฐกิจได้เห็นหลายประเด็นเนี่ยทำให้เห็นว่านี่คือจุดที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของแรงงานขาดแคลน อะไรต่างๆซึ่งไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์อะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราจะนำเสนอท่านผู้ชมในตอนต่อไปนะครับในวันนี้ก็ตรงคงจะต้องยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณคุณนพดลรัตนแสงหิรัญที่มาสนทนากันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ